สวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนที่รักผมนายธวัชชัยวิสมลนะครับนายอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับนายอำเภอเนี่ยมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการเรื่องรณรงค์รถเร่าในเขตพื้นที่ของอำเภอเนี่ยเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าของข้าราชการทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นมีพี่น้องกำลังพี่ใหญ่บ้านนะครับองค์กรท้องถิ่นอะไรเนี่ยนะครับก็อยู่ในทีมงานทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในการที่เราจะรณรงค์เรื่องนี้ได้เนี่ยเราก็เรียกว่าต้องมาปรึกษาหารือร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับองค์กรท้องถิ่นเอาเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนเอาถ้าจะหยุดเก่งกันทุกวันนี่ก็คงยากนะครับเพราะฉะนั้นในห่วงที่เป็นเทศกาลสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลข้าวพรรษาสงกรานต์ปีใหม่เอ๊ะเราจะมีเขตพื้นที่ที่เราจะเป็นเขตปลอดเรื่องสุราไหมเสร็จแล้วเราก็เรียกว่าสร้างงานขึ้นมาสร้างงานขึ้นมาเป็นการทดลองว่าเอ้ยปีนี้เรามาทดลองกันดูเอาอย่างเนี้ยนะครับข้าวพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทำไงกันดีนะครับในเรื่องของจะหยุดดื่มเหล้าในช่วงข้าวพรรษาทั้งหมดเนี่ยนะครับพี่น้องกำลังพิจารณานะครับหรือองค์กรท้องถิ่นหรือว่าตรงจุดไหนนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการเราก็ให้มาทำสัญญาร่วมกันนะครับการดื่มสุรามันมีโทษทางนั้นนะครับตั้งแต่โทษต่อตัวเองโทษต่อครอบครัวโทษต่อสังคมเห็นไหมฮะเราก็ต้องชี้แจงโทษพวกนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายล่ะเฮ้ยลองดื่มเหล้ากันแล้วนี่มันเสียค่าใช้จ่ายสูงขนาดไหนอย่างไรเนี่ยอย่างตัวนายอำเภอเองเนี่ยก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเฮ้ยเราเนี่ยเมื่อเราจะชวนเขาแล้วเนี่ยตัวเราเองก็ต้องเป็นผู้ที่เริ่มปฏิบัติก่อนขณะนี้มีแนวความคิดนะครับว่าทำอย่างไรสังคมไทยจะมีการเรียกว่าดื่มสุราน้อยลงหรือว่ามีการลดเหล้าอะไรเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนมันต้องมีการปูพื้นฐานนะนี่ใจคิดอยู่นะครับว่าทำไมเราไม่ทดลองให้เด็กเนี่ยนะครับตั้งแต่เนี่ยผมก็ดูแล้วนะครับตั้งแต่เอาละตั้งแต่ป.4เนี่ยน่าจะสมควรแล้วป.4ก็10ขวบพอรู้เรื่องแล้วนะครับป.4ก็เรียนสุขุลแต่ป.3ป.4เนี่ยได้ทั้งนั้นแล้วเราไม่ท่องศีล5ตอนเช้าแล้วก็เลิกเรียนล่ะนะหนึ่งปาณาติปาห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับเล่าไว้ห้าข้อถึงสุดท้ายก็สุราเมริยะเห็นไหมท่องมันขึ้นใจไว้มันไม่ได้เฉพาะเรื่องการงดเหล้าอย่างเดียวนะศีลห้าข้อนี่ถ้าท่องขึ้นใจแล้วเนี่ยสอนกันฝังกันมาตั้งแต่เด็กนี่ครับโตขึ้นไปเนี่ยที่เขาจะทำในสิ่งที่ขัดต่อศีลห้าข้อที่เขาท่องมาจนขึ้นประจำเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นก็เหมือนกันในวัยรุ่นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันว่าเราจะขยายตรงนี้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะนายอำเภอเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราต้องเป็นคนที่คอยแนะนำชักจูงให้เข้ามารวมกันในเห็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรามีหน้าที่บอกสิ่งที่ดีกับเขาส่วนเขาจะรับหรือไม่ได้มากน้อยขนาดไหนอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับเพราะเรามีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขครับ